สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับ20กันยายน2557แล้วนะครับชวนคิดชวนคุยของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับวันนี้จะนำความรู้และข้อคิดจากศาสตราจารย์ที่มีชื่อที่สุดท่านหนึ่งนะครับในโลกนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็พัฒนาการทางการเมืองนะครับแล้วก็คงจะต้องประกอบด้วยมุมมองจากหลายๆทิศนะครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทยก็เอ่ยชื่อตรงนี้นะครับคิดว่าถ้าพี่น้องจะเอาชื่อมาสัก3ชื่อแล้วก็เดานะครับในบรรดาที่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนั้นคิดว่าอุ๊บหลอดไฟตกนะครับก็ถ้าเอามาสัก3ชื่อเนี่ยคิดว่าพี่น้องน่าจะต้องมีชื่อของท่านนี้นะครับศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวินิจฉกุลนะครับเรียกว่าน่าจะเป็นผู้อาวุโสนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดแล้วล่ะทีนี้ถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยท่านไปพูดที่น่าจะ UC Berkeley นะครับที่ก็มีพี่น้องชวนไปเหมือนกันแต่ว่าช่วงนั้นอยู่ในช่วงที่มีภารกิจเยอะมากนะครับแล้วก็ติดต่อใครไม่ค่อยได้เลยก็ไปเช็คดูข้อความก็มาช้าแล้วก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นะครับก็เลยพลาดไปแต่ว่าบังเอิญว่ามีน่าจะเป็นน้องที่อยู่ที่ UC Berkeley นะครับนำมาแปะอาจารย์ธงชัยพูดเรื่องของ Roots of Crisisand the growing pains of democratization นะครับในกรณีของประเทศไทยก็คือรากเหง้าของวิกฤตที่เกิดขึ้นในเมืองไทยและก็ความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของกระบวนการทำให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับท่านพูดใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมก็นั่งฟังช่วงวันนี้ทำงานไปด้วยช่วงหนึ่งแล้วก็ลุกไปทำกับข้าวนะครับล้างจานล้างอะไรแล้วก็ทำไปด้วยบางช่วงก็อาจจะมีพลาดไปบ้างนะฮะไม่ได้อาจจะตกรายละเอียดไปบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คิดว่าจับประเด็นสำคัญได้ก็เลยจะขออนุญาตนำเสนอนะครับสิ่งที่อาจารย์ชูธงชัยถือว่าเป็นนักปราชญ์เลยนะครับต่างประเทศเขาให้การยอมรับมากท่านมองการเมืองในประเทศไทยอย่างไรนะครับแล้วก็นะครับถ้ามีความเห็นอะไรที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ผมก็จะนำเสนอเป็นการบันทึกเอาไว้นะครับว่ามุมมองเกี่ยวกับประเทศไทยนั้นสาเหตุของมันของปัญหาที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้เป็นอย่างไรและก็แน่นอนครับอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับติดตามความเห็นของอาจารย์นะครับผมจะสรุปสั้นๆนะครับนี่แหละครับอาจารย์ธงชัยวินิจฉกุลนะครับก็สิ่งที่อาจารย์ได้พูดนะครับในแง่ของที่มาที่ไปของความตึงเครียดหรือภาวะวิกฤตทางการเมืองประเทศไทยเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยอาจารย์ธงชัยพูดประมาณว่าสังคมไทยเนี่ยมันมีวิวัฒนาการนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มอำนาจนั้นก็มีวิวัฒนาการเหมือนกันแต่ตัวสำคัญที่ทำให้เกิดแรงตึงเครียดนั้นก็คือว่าพวกที่เป็นถ้าไม่ได้ใช้คำว่า old establishment แต่ว่าผมใช้คำนี้สรุปก็ความหมายเดียวกันก็คือกลุ่มพวก conservativeนะครับคนหัวโบราณพวกล้าหลังพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยซึ่งก็โดยรวมแล้วก็จะเป็นพวกที่ท่านใช้2คำนะครับ monarchists ก็คือกลุ่มคนที่ผูกโยงและได้ผลประโยชน์กับทางรั้วทางวังนะครับแล้วก็อีกกลุ่มแล้วก็บางช่วงท่านก็จะใช้ royalist democracy นะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่เอาคำว่าประชาธิปไตยนั้นไปผูกโยงกับเรื่องของคนของอำนาจของกษัตริย์และความจงความน่าเชื่อถือความดีของสถาบันกษัตริย์หรือให้กษัตริย์นั้นนะครับเป็นศูนย์กลางของความดีงามความชอบธรรมและก็ทิศทางของการบริหารประเทศนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนนะครับคนชนชั้นที่อยู่ในเมืองแล้วก็นะครับมีความผูกพันกับสถาบันนะครับซึ่งตัวสถาบันเองนั่นนะครับก็มีวิวัฒนาการมีอำนาจขึ้นลงเนี่ยเป็นระยะตามประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่2475มาท่านก็เล่าก็คล้ายๆที่เราพูดกันนะครับ
ความพยายามในการที่จะยกระดับของสถาบันกษัตริย์นั้นมีมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาชัดเจนขึ้นหลังการรัฐประหารในช่วงปีนั่นแหละครับเข้ามาประมาณ 2,500 นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบทบาทที่มาชัดเจนเนี่ยก็คือในช่วงนี่แหละ235นะครับซึ่งภาพที่พลเอกสุจินดากับพลเอกจำลองสีเมืองไปนั่งกราบอยู่นั่นก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าใครใหญ่นะครับ Who's the boss นะครับใครใหญ่นะครับแล้วก็ท่านไม่ค่อยพูดมาถึงเลยมาถึงอะไรที่ลึกๆอย่างที่พวกเราพูดนะครับว่าปัจจุบันนี้เป็นอะไรไงก็ในเชิงวิชาการนั้นก็ต้องมีที่มาที่ไปฉะนั้นจะมีอคติไม่ได้นะครับท่านถือว่าเป็นการพูดแบบสบายๆแต่ว่าอยู่ในเนื้อหาสาระทางวิชาการแล้วก็มี disclaimer ครับคือตัวที่บอกว่าเอาละอันนี้ไม่แน่ใจนะนี่อ่านมาจากคนอื่นนะไม่ได้ทำวิจัยเองนะก็ถือว่าท่านก็ยังคงเส้นคงวาในเรื่องการรักษาตรงนั้นนะครับแต่จะไม่ดูเด็ดเบ็ดมันเผ็ดมันเหมือนทางมหาวิทยาลัยประชาชนแน่ครับเพราะเราพูดแบบไม่ต้องยั้งนะครับแล้วก็เราก็บอกว่าคุณไปคิดไปศึกษาต่ออย่าเชื่อนะครับแต่เราจะเชื่อของเราแล้วก็นำเสนอความเชื่ออย่างเต็มที่ทีนี้ท่านบอกว่า tension มันเกิดขึ้นจากไอ้พวกขบวนที่เกี่ยวกับตัวเจ้าและอำนาจของเจ้านี่แหละอันนี้ผมพูดอาจจะไม่ตรงที่ท่านพูดนะครับถ้ามีการหมิ่นอะไรมาผมรับผิดชอบเองนะครับนะข้อความนี้อาจจะไม่ตรงที่ท่านพูดแดะๆก็ได้ซึ่งถ้าเกิดผมแปลแล้วความหมายมันทำให้เกิดเหมือนกับการหมิ่นเนี่ยต้องถือว่าเป็นความผิดของผมเพราะว่าเท่าที่ผมฟังเนี่ยอาจารย์ธงชัยไม่มีคำว่าจะหมิ่นสถาบันกษัตริย์แล้วก็ท่านพยายามเลี่ยงไม่พูดตรงๆนะครับคือวางตัวได้ดีมากๆแล้วก็ระมัดระวังคำพูดแล้วก็สิ่งที่พูดก็จะไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นเอาละ นั่นในส่วนของสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็จะมีพัฒนาการมาขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของทหารนะครับอำนาจของทหารนั้นก็จะมีมาเป็นระยะหลังจากที่นะ2475มาแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการช่วงชิงอำนาจโดยใช้กำลังทหารแต่ว่าเนี่ย35เนี่ยก็เป็นความพยายามที่จะสร้างพลังอำนาจของรัฐทหารของพวกทหารเนี่ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่สำเร็จแล้วก็รู้แล้วว่าตอนนั้นอำนาจยิ่งใหญ่เป็นของใครแล้วการสร้างอำนาจของกษัตริย์นั้นนะครับท่านก็บอกว่านะครับมันก็จริงๆมันก็เพิ่งจะมาเกิดขึ้นจริงๆช่วงประมาณ30ปีข้างหลังนี่เองนะครับ มันเป็นวัฒนธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อนะคนในชาติเนี่ยนะครับยินยอมพร้อมใจที่จะมีส่วนร่วมทำให้วัฒนธรรมการชูเจ้าขึ้นมานะครับเป็นใจกลางของทุกสิ่งทุกอย่างในวัฒนธรรมแล้วก็ในระบบการเมืองการปกครองเนี่ยคนต้องยินยอมพร้อมใจและตัวเจ้าเองก็ต้องเรียกว่ามีคุณลักษณะในการที่จะทำให้คนเชื่อทำให้คนจงรักภักดีนะครับมีความดีความเก่งมีบารมีว่างั้นเถอะนะครับก็วัฒนธรรมนี้มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยอวยเจ้าหรือเอาเจ้ามาใช้ประโยชน์ทางการเมืองหรือว่านะครับให้เจ้าเป็นศูนย์กลางทางอำนาจนะครับมันก็เป็นวัฒนธรรมที่มาสร้างขึ้นในประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะอย่างนี้นะครับย้อนไปในประวัติศาสตร์แล้วไม่มีที่อื่นที่เขาทำแบบนี้นะครับนะก็คือสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ของไทยเนี่ยโผล่ขึ้นมาเนี่ยเป็นการปรุงแต่งสร้างกันขึ้นมาช่วงประมาณ30ปีหลังนี่เองนะครับแล้วก็นะพระราชอำนาจนี่ก็ชัดเจนมากนะกลุ่มคนกลุ่มที่เป็นมอนาคิสต์นะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยบางคนก็เป็นเจ้าบางคนก็ไม่ใช่เจ้าแต่ได้ประโยชน์แน่ๆจากการที่มีระบอบการปกครองที่อำนาจของกษัตริย์นั้นนะครับเป็นศูนย์กลางหรือว่านะเอามาอ้างได้นะครับนะก็นั่นคือพัฒนาการทางด้านฝั่งคอนเซอร์เวทีฟแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษ์นิยมพวกนิยมเจ้าหรือบางทีเนี่ยถึงจุดปัจจุบันเนี่ยเป็นการเมืองระดับที่มันเป็นอัลตร้านะครับรอยัลลิสต์นะท่านก็เรียกว่าอัลตร้าไฮเปอร์รอยัลลิซึมเนี่ยนะครับคือระบบนะระบบที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยไฮเปอร์รอยัลลิซึมนะครับก็คือเรียกว่าคลั่งเจ้าอ่ะรัฐที่คลั่งเจ้าเลยว่างั้นเถอะนะครับยกเจ้าขึ้นมามีอำนาจอะไรทั้งหมดเนี่ยเพิ่งจะมาเกิดขึ้นช่วงหลังๆนี่เองแต่ว่าท่านก็บอกว่ามันไม่สามารถจะคงอยู่อย่างนี้ต่อไปได้นะครับแล้วสิ่งที่ท่านพูดตั้งแต่ต้นเลยก็คือว่า แรงตึงเครียดนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จนมากลายมาเป็นภาวะวิกฤตปัจจุบันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากนะครับการพัฒนาของสังคมไทยซึ่งมันทำให้เกิดสังคมยุคใหม่ตามบ้านนอกต่างๆซึ่งจากงานวิจัยของหลายๆท่านที่ท่านได้ยกเข้ามาในช่วงการพูดนะปรับปรายเนี่ยก็จะมี
การชี้ชัดลงไปว่าสังคมชนบทนั้นมันไม่เหมือนเมื่อ30-40ปีที่แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปมากเมืองจังหวัดต่างจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้กลายเป็นจังหวัดเล็กๆที่ไกลปืนเที่ยงอีกต่อไประยะในช่วงปี2000เป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านนอกนะคอกนาเนี่ยมันกลายเป็นสังคมที่นะในจังหวัดต่างๆนั้นนะครับมีเรียกว่ามีพลเมืองอยู่เนี่ยเป็นล้านๆขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่นะครับเราไปดูเชียงใหม่อุบลอุดรนะครับขอนแก่นหรือว่าจะลงมาแถวนครสวรรค์นะพิษณุโลกเนี่ยนะครับในเขตอำเภอจังตัวจังหวัดนะครับรายรอบเหล่านั้นเนี่ยพลเมืองมันมีเป็นหลักล้านหลายที่นะครับตึกรามบ้านช่องใหญ่โตแล้ววิถีชีวิตของผู้คนนั้นนะครับที่จริงนะผมก็เคยพูดไปนะครับตัวเองนะเอามาเป็นตัวอย่างก็เด็กเลี้ยงควายอยู่บ้านนอกนะครับแล้วทำไมนะถึงเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดว่านะไปเรียนเมืองนอกเมืองนานะครับถึงนะอันนี้เพิ่งทราบนะครับอาจารย์ธงชัยเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมนะครับเรียนซิดนีย์ทั้งโททั้งเอกนะครับที่จริงเนี่ยผมเกือบจะเจริญรอยตามแล้วนะครับเรียนโทแล้วก็เข้าไปสู่โปรแกรมออเนอร์สแล้วก็ปรากฏว่าทุนเขาให้ไปเรียนเฉพาะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาโทนะครับก็เรียนค้างเอาไว้แต่ว่าในที่สุดแล้วก็กลับมาทำงานที่มหาวิทยาลัยที่เมืองไทยก็เลยไม่ได้นะกลับไปทำที่นู่นนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนผมทำงานอยู่หลายปีไม่ได้ไปเลยของอาจารย์นี่อาจจะมี disruption หน่อยในช่วงที่เรียนธรรมศาสตร์นะครับก็กว่าจะไปจบปริญญาตรีได้นี่ก็ปี81นะครับถ้าจำไม่ผิดนะปี81จากนั้นไม่นานนะ4-5ปีก็จบปริญญาโทแล้วก็จากนั้นก็อีกไม่กี่ปีก็จบปริญญาเอกเลยนะครับถือว่านะมุ่งมั่นที่จะเอาดีทางด้านนี้เลยว่างั้นเถอะนะตั้งใจเรียนนะครับก็จากนั้นก็ไปเมืองไทยรู้สึกจะสอนอยู่ธรรมศาสตร์เล็กๆสั้นๆนะครับแล้วก็ย้ายมาอเมริกาก็ได้งานนะเป็นหลักเป็นฐานพรับก็คงจะนะท่านคงประสบการณ์ตรงด้วยอะไรด้วยเนี่ยหลายอย่างมุ่งมั่นทำงานเนี่ยก็ได้ full professor นะครับต้องถือว่าเก่งนะครับการจะได้เทนเนียร์นะครับที่มหาวิทยาลัยอย่างยูวิสคอนซินแมดิสันเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ความคิดนะเกี่ยวกับแรงตึงเครียดนะครับที่เป็นรากเหง้าของความตึงเครียดในสังคมไทยปัจจุบันนี้นะครับท่านบอกว่าพอกลับไปมองที่สังคมชนบทเนี่ยนะครับปรากฏว่าวิถีชีวิตของคนนั้นนะครับมีความเป็น entrepreneurial ก็คือเป็นลักษณะเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจมากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็จะรู้จักวิธีการหาเงินจับจ่ายใช้สอยนะครับจริงๆนะถ้าว่ากันตรงๆจากประสบการณ์ตรงของผมก็คือว่าคนเนี่ยเริ่มเดินทางมากขึ้นนะครับปี35นี่จริงๆถ้าเรามานึกดูเนี่ยปี1992เนี่ยนะครับนั่นก็เป็นปีที่พิสูจน์ได้เห็นว่าเริ่มมีม็อบมือถือมีม็อบชนชั้นกลางใหม่ซึ่งไม่พอใจการขึ้นมาของรัฐบาลเผด็จการทหารนะครับไม่น่าเชื่อ20ปีให้หลัง22ปีให้หลังเนี่ยนะครับทหารยังบังอาจนะขึ้นมามีอำนาจอยู่เป็นเรื่องที่นะหลายคนนี่คาดไม่ถึงเลยนะปี49ปีนี้ปี57นี่22ปีนะครับนะทั้งที่นะครับหลังจากปี35ปุ๊บเนี่ยนะครับปี40นี่ก็มีรัฐธรรมนูญฉบับที่ก้าวหน้าที่สุดฉบับหนึ่งในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเนี่ยนะครับแต่ว่าในขณะที่นะฝั่งเผด็จการนั้นทหารก็พยายามจะนะยื่นตัวเองเข้ามาให้มีอำนาจคว้าอำนาจไปอยู่กับกลุ่มตัวเองแล้วเจ้าก็อยู่คู่อำนาจที่เรียกว่าแทบจะปรากฏตัวชัดเจนปี35แล้วปีที่ทักษิณขึ้นสู่อำนาจแม้กระทั่งก่อนการรัฐประหารนั้นก็แสดงตัวว่าพลังของนะความคลั่งเจ้านั้นมันมีมากเหลือเกินนะครับมีมากเหลือเกินจนกระทั่งนะครับเกิดเทนชั่นระหว่างคนที่สนับสนุนทักษิณกับเจ้านั่นแหละมันถึงเกิดปรากฏการณ์ที่นะครับให้เห็นถึงด้านลบหรือว่าปฏิกิริยาด้านที่มีคนไม่ชอบใจกษัตริย์นี้ออกมานะครับแต่ก่อนหน้านั้นภาพนี่มันสมบูรณ์มากอะ picture perfect เลยนะครับนะเอาทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในขบวนของประชาชนนอกจากว่ามีลักษณะของการนะเคลื่อนที่ในเชิงการค้าและธุรกิจแล้วก็มีหัวคิดในเชิงที่ต้องการจะทำธุรกิจนะครับมากขึ้นแล้วเนี่ยการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนะครับการได้เดินทางผมอันนี้ผมเติมให้นะครับการไปรับรู้ถึงวิถีชีวิตในเมืองต่างๆการเดินทางไปถึงกันและกันการรู้การเห็นนะครับแล้วก็พัฒนาการในแง่ของการอยู่ดีกินดีเนี่ย
ถนนหนทางจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ธงชัยก็บอกไม่ใช่เพราะว่าทักษิณเป็นคนเดียวที่ทำให้มันเกิดตาสว่างว่าการเมืองต้องรับใช้ประชาชนนะครับให้รัฐบาลต้องให้โอกาสประชาชนในการที่จะเข้าหาแหล่งทุนซึ่งพวกเขากำลังต้องการพอดีนะครับอาจารย์ธงชัยอาจจะมองในแง่ของการเข้าหาแหล่งทุนและการดำเนินการธุรกิจการค้าต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองในแง่ของการพัฒนาในเรื่องของความรู้นะความรู้ต่อโลกเนี่ยคนเราเวลาได้เดินทางไปในเมืองเนี่ยครั้งแรกไปในเมืองก็ดูเปิ่นๆนะครับไปสั่งลาบสั่งอะไรแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็ดูไม่ค่อยคล่องนะครับแต่ว่าหลังรัฐธรรมนูญปี40นี่เราต้องเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าการเมืองก็จะเริ่มทำให้คนเนี่ยประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจบทบาทของตัวเองได้มากขึ้นนะครับการเมืองภาคท้องถิ่นก็เริ่มมีอบต.อบจ.อะไรนะซึ่งวันนั้นกระเตื้องมากๆเลยนะครับชาวบ้านเริ่มจะเข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพตัวเองมากขึ้นแล้วกลิ่นอายของทุนนิยมเนี่ยนะครับแล้วบ้านเมืองไทยซึ่งมันพัฒนาในแง่ของอินฟราสตรักเจอร์นะครับผมก็รู้สึกแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี35นะถึง40เป็นต้นมาในพอ40เนี่ยกลับมา4นะก่อนจะมาถึง50เนี่ย40ถึง50เนี่ยสภาพชีวิตความเป็นอยู่มันต่างจากเมื่อก่อนมากๆนะครับถนนหนทางต่างๆนะครับความคิดความเชื่อในเชิงการเมืองการเปิดหูเปิดตาของประชาชนต่อภาพความจริงและโอกาสในการทำธุรกิจนะครับมันชัดเจนขึ้นจริงๆทักษิณเนี่ย ก่อนที่เขาจะขึ้นมาสู่ตำแหน่งอันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดแต่ว่าทักษิณเนี่ยเข้าไปศึกษาว่าประชาชนต้องการอะไรแล้วมาทำเป็นนโยบายอันนี้ซึ่งเราก็รู้กันอาจารย์ธงชัยก็บอกว่าทักษิณเข้ามาตอบโจทย์ที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่ซึ่งเป็นความจริงของสังคมตอนนั้นว่าเขากำลังต้องการคนที่เข้ามาแล้วก็ทำให้ชีวิตเขานั้นก้าวกระโดดไปได้นะครับเป็นเศรษฐีใหม่ทำธุรกิจอะไรประสบความสำเร็จโดยมีโอกาสมีทุนซึ่งเขาแสวงหาพอดีแล้วทักษิณให้โอกาสทั้งในแง่ของนะครับทุนความมั่นใจบรรยากาศของเศรษฐกิจที่นะครับส่งเสริมให้ธุรกิจต่างๆนั้นมันเดินหน้าได้ง่ายเพราะว่าเงินทุนมันไหลเวียนไปทั่วทุกระดับนะครับระดับล่างก็ได้รับการกระตุ้นขึ้นมาซึ่งทำให้นะครับเกิดเศรษฐีใหม่จำนวนมากมายเกิดความหวังความฝันต่างๆแล้วกระแสตรงนั้นน่ะมันมาถูกที่ถูกเวลาพอดีนะครับทีนี้เมื่อพัฒนาการตรงนี้มันเกิดชัดเจนมากไอ้ฝั่งที่เป็นรอยัลลิสต์นั้นนะครับเขาเรียกว่า Royalist Democracy กลุ่มนั้นนะพวก Monarchist ทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มจะไม่ค่อยสบายใจละเอาละถ้าพูดถึงตรงนี้มันก็ไม่มีกลุ่มคนหลายกลุ่มนะครับไม่ใช่แค่ตัวเจ้าท่านพูดบอกว่าไม่ได้พูดถึงนะตัวบุคคลนะครับท่านก็พยายามจะเลี่ยงๆมันก็มีคนที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เยอะแยะไปหมดเห็นภาพตรงนั้นจากการที่ตัวเองจะเข้าถึงจัดการทรัพยากรได้อย่างเต็มที่นั้นนะครับโดยที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมนะครับก็สามารถจะบงการอะไรได้นะครับเมื่อก่อนก็ใช้ทหารเข้าไปบงการบ้างนะครับหรือว่าใช้ความสัมพันธ์กับนักการเมืองเข้าไปบ้างอะไรบ้างแต่พออำนาจตรงนี้ไม่ได้อยู่ในมือของตัวเองอ่ะมันกระเทือนนี่ผมเติมให้ก็ได้ตั้งแต่เจ้าลงมาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกลำบากแล้วนะฮะเพราะว่าทักษิณที่ทักษิณทำนั้นมันไปท้าทายนะ old establishment หรือสิ่งเก่าๆซึ่งมันได้ฝังรากอยู่เช่นว่ากษัตริย์ต้องเก่งทุกด้านเก่งกว่าใครนะทำประโยชน์สูงสุดต้องฟังกษัตริย์นะครับโผทหารต้องผ่านอันนี้ผมเติมให้นะครับโหทหารต้องไปผ่านตัวองค์ประธานองคมนตรีนะครับแล้วก็มีการเรียกว่ารวบอำนาจขึ้นไปเนี่ยในทุกๆจุดแต่ว่าทักษิณนั้นจะดำเนินการในลักษณะที่ต้องไวนะต้องกระชับแล้วก็อำนาจต้องเป็นของประชาชนนะครับแล้ว ก็มีการกระจายอำนาจจ่ายเงินกระจายเงินทุนลงไปยังท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นนั้นจัดการกันเองนะครับมันจะเร็วแล้วก็ลงถึงสถานที่ต่างๆและตอบโจทย์ต่างๆได้ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องตรงนี้ไม่ได้พูดว่าทักษิณดีทักษิณเลวอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่นะครับมันก็มองแล้วแต่จะมองกันได้นะครับแต่ว่าในส่วนที่เรามองว่าตรงนี้มันไปตอบโจทย์ของพัฒนาการของสังคมไทยเนี่ยทักษิณถือว่าเก่งแล้วเขาก็ทำได้แล้วจริงๆหลักการเมืองการปกครองทั่วไปมันก็จะเป็นลักษณะนี้ว่าโลกเนี่ยกำลังก้าวไปสู่ลักษณะที่คนเนี่ยต้องการที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นนะครับการมีส่วนร่วมนั้นนะฮะก็คือการเข้าไปแชร์นะผลประโยชน์แชร์อำนาจนะมีส่วนได้จัดการกับอำนาจชี้นิ้วว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้ใช้อำนาจนะครับแล้วก็นำอำนาจนั้นมาแบ่งปันผลประโยชน์เกลี่ยผลประโยชน์หรือว่ารับใช้ประชาชนมากขึ้นเทนชั่นมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับ
ตรงที่ว่าฝ่ายเก่านั้นนะครับต้องการที่จะรวบอำนาจไว้ที่เดิมนะครับโดยที่ไม่ยอมให้ประชาชนส่วนใหญ่นั้นซึ่งเขาเติบโตเติบกล้าและก็ตื่นตาขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเรียกร้องหาการมีส่วนร่วมในเชิงการเมืองและผลประโยชน์ยอมไม่ได้ก็เลยทำให้จะต้องจัดกลไกต่างๆซึ่งก็คงนำไปสู่การรัฐประหารปี49เสร็จแล้วก็เขียนนะรัฐธรรมนูญเพื่อสกัดไม่ให้นักการเมืองเติบโตเร็วมากเกินไปไม่ให้รัฐบาลทำหน้าที่ได้เต็มที่ในอันที่จะนะตามสะดวกแล้วก็จะดึงประเทศไปในแนวทางที่ตัวเองต้องการได้ไม่มีความมั่นคงนะครับแล้วก็ประชาชนเองก็นะครับถึงเลือกไปได้แต่ว่าถึงตอนที่จะคุมชะตากรรมของรัฐบาลนั้นอย่างเราก็ได้รู้ได้เห็นนะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์ไม่ได้พูดละเอียดนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี50เขียนบล็อกไว้ทุกอย่างนะครับแล้วในสุดประเทศชาติก็มาถึงทางตันแต่ในถึงจะตันอย่างไรเนี่ยนะครับมันก็ยังมีช่องซึ่งทำให้เขาทำไม่สำเร็จซึ่งพวกเราคงจะจำกันได้ไล่นายกออกไปปลดรักษาการไปแล้วเนี่ยนะครับไปอยู่ในลักษณะรักษาการแล้วซึ่งก็ใช้ตุลาการวิบัติเข้ามาเนี่ยนะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะบีบนายกให้ออกตามรัฐธรรมนูญได้ในสุดเขาก็ต้องเล่นของแข็งเป็นเครื่องมือสำคัญเลยที่สุดแล้วเนี่ยRoyalist Democracy ที่สุดแล้วลงเอยที่การใช้กำลังทหารแล้วก็นี่ดร.ธงชัยท่านไม่พูดนะครับก็ทหารของพระราชานะครับในพระอำนาจจริงๆเนี่ยก็จะโยงไปที่พระราชาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นพวกนี้ฝากความหวังไว้ที่พระราชาเพราะนั้นถ้าต้องการให้อภิสิทธิ์ของตัวเองเหลืออยู่ก็ต้องอ้างพระราชาแล้วก็กลไกที่สำคัญที่สุดนั้นนะครับตุลาการเขาก็ใช้แล้วนะครับพรรคการเมืองจริงๆเขาก็ใช้คือประชาธิปัตย์แต่ว่ามันก็จะมีระดับของการปฏิบัติงานที่ต่างกันที่สุดแล้วก็ต้องมาลงเอยที่ทหารนะครับมาลงเอยที่ทหารซึ่งตรงเนี้ยนะอำนาจของทหารหลังจากที่ยุบลงไปสมัยสุจินดาลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏมันมากลับมาอีกทีได้จังหวะกลับมาพร้อมกับนะครับการเรียกว่าชี้นิ้วหรือว่าการนะครับปรากฏตัวเพื่อแสดงอำนาจของสถาบันกษัตริย์นะครับซึ่งก็มีองคาพยพจะใช้คำว่ามอนาร์คิสก็ได้นะครับซึ่งมันมีอยู่หลายฝ่ายหลายกลุ่มระบบศักดินาอำมาตย์อะไรก็ว่าไปอาจารย์ไม่ได้ใช้ศัพท์นี้อาจารย์เขาเลี่ยงอย่างดีแล้วครับแต่นี่คือการตีความแล้วก็เสริมเติมแต่งให้นะครับถือว่าอันเนี้ยจะว่าเป็นของอาจารย์รับผิดชอบไปหมดอันไหนที่ผิดผมรับเองนะครับที่แปลแบบเกินเข้าไปเนี่ยอาจารย์ที่พูดตรงๆเนี่ยก็มีลิงก์ให้นะครับอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรผิดแต่ผมตีความแล้วก็เติมแต่งนะจากมุมมองของมหาวิทยาลัยประชาชนตรงนี้ท่านพี่น้องสับสนนี่ก็บางทีก็ถ้ามีอะไรเกินเลยนะครับโทษที่ผมก็แล้วกันนะครับก็ลักษณะของไครซิสที่มันเกิดขึ้นนี่ก็คือว่าฝั่งตรงข้ามของประชาชนที่เติบโตเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเขาก็จะฝืนกระแสในสุดก็ต้องปิดนะโดยการคือเขาไม่ยอมรับ participation ก็คือไม่ยอมรับการเลือกตั้งไม่ยอมรับการเล่นในกลไกปกติซึ่งเป็นตามหลักการประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้วเมื่อจะไม่เล่นอย่างนั้นเนี่ยนะครับ ที่สุดมันก็ต้องลงเอยด้วยการใช้กำลังทหารเข้ามาทีนี้เนี่ยสิ่งที่นะมีการถามกันตอนท้ายก็แน่นอนคนสนใจมากว่าแล้ววันข้างหน้านี่จะเป็นยังไงอนาคตของทางสถาบันกษัตริย์จะเป็นยังไงทหารจะอยู่ในอำนาจยาวไหมนะซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับอาจารย์ธงชัยพูดนะได้ให้ข้อคิดน่าสนใจมากนะครับท่านก็บอกว่าในซีนาริโอที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็มันเป็นไปได้หลากหลายเพราะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างนะครับท่านยกตัวอย่างในเรื่องของสถาบันกษัตริย์ซึ่งมันเป็นท่านบอกว่าเนี่ยการเปลี่ยนราชการเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีความสำคัญแต่ว่าไม่ได้สำคัญเท่ากับการเติบโตของประชาชนส่วนใหญ่แล้วประชาชนเหล่านี้ต้องการมีส่วนร่วมในอำนาจและผลประโยชน์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันมันมาสอดคล้องกันพอดีนั่นก็คือช่วงปลายราชการเนี่ยก็เรื่องของสถาบันกษัตริย์เนี่ยตั้งแต่หลังปี2000มานี่นะครับก็เสื่อมนะครับเสื่อมในแง่ของร่างกายนะครับสุขภาพเริ่มแย่พอเริ่มแย่ปุ๊บคนก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงจะออกหัวออกก้อยแล้วกษัตริย์จะไปวันไหนนะครับแล้วลูกชายจะขึ้นหรือลูกสาวจะขึ้นเนี่ยก็มันก็เป็นโจทย์ตรงนี้อาจารย์ไม่ได้ลงรายละเอียดนะอย่างที่พวกเราพูดกันก็คือว่าฝ่ายหญิงฝ่ายชายขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องของมอนาร์คิสต์นะครับซึ่งอยู่เคียงข้างนะอำนาจวังมาตลอดเนี่ย
บังเอิญว่านะครับทางฝั่งชายเนี่ยอันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดผมเติมให้เลยฝั่งชายเนี่ยมีสายสัมพันธ์กับทางฝั่งทักษิณซึ่งนะฝั่งทางมอนาร์คิสทางฝั่งเดิมเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเขาไม่พอใจแล้วก็มันงัดกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นมาเขาก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วประกอบกับว่านะครับรัชกาลที่9เองนะครับสร้างภาพไว้ซะสวยหรูนะฮะอาจารย์ธงชัยพูดท่านไม่ได้พูดเต็มนะท่านย้อนไปที่รัชกาลที่5บอกว่ารัชกาลที่5ทำอะไรนี่เลิศเลอหมดนะครับคือทำประโยชน์ให้บ้านให้เมืองคนรักคนชอบแล้วก็มีภาพของนักพัฒนาสุดๆเรียกว่าเซตบาร์ที่ไฮมากคือคนที่ต่อมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ล้มเหลวเนี่ยนะครับมันสูงมากเหมือนกับว่ารัชกาลที่5เนี่ยขุดหลุมลงไปลึกมากแล้วใครจะไปอยู่ในตำแหน่งนั้นนี่ก็ต้องนะครับไปอยู่ในหลุมที่ลึกแล้วกว่าจะขุดตัวเองขึ้นมาได้ลำบากแล้วเมื่อรัชกาลที่6เนี่ยไม่มีฝีมือเป็นศิลปินเป็นบทนักกวีมากกว่าที่เป็นนักปกครองนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลังจากรัชกาลที่5ปุ๊บมันก็เลยนะคนที่รับต่อช่วงมานี่ก็มีแต่ล้มเหลวแล้วก็รัชกาลที่6ไม่มีฝีมือพอจะถึงรัชกาลที่7มันก็เสื่อมสุดๆในสุดแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็บอกว่าเนี่ยรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่9จะเป็นอย่างไรอาจารย์ไม่กล้าพูดนะครับการที่เนี่ยปัญหาคือว่านี่ผมพูดเองนะครับกษัตริย์ภูมิพลยกตัวเองดั่งเทวดาพอเป็นดั่งเทวดาแล้วปุ๊บเนี่ยความจงรักภักดีอะไรต่างๆภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์นี่มันเกินมนุษย์มันเกินปกติเมื่อเป็นดังนี้เนี่ยนะครับแล้วถามว่าคนที่จะขึ้นมาต่อเนี่ยก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับแล้วจะให้ลูกชายซึ่งเอิ้นก็นะครับเราก็รู้กันอยู่ว่าสภาพเป็นอย่างไรนะครับความเก๋มาเลยความเจ้าชู้บ้างนะครับเรื่องความคิดความอ่านเรื่องการใช้อำนาจต่างๆเนี่ยภาพลักษณ์มันไม่ให้ทีนี้จริงๆเนี่ยผมเองก็ยังมานั่งคิดเองนะครับว่าเอ๊ะมันจะอะไรกันนักกันหนากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยก็ยังมีนะความปรีชาสามารถอยู่นะครับถ้ามันมีปัญหานะก็จะให้ลูกสาวขึ้นก็ถามว่าประชาชนจะมีใครขัดไหมนะถ้าอยู่ในช่วงที่ตัวเองยังไม่ได้นะทำให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนวันนี้ผมต้องใช้คำว่าประชาชนเลยเพราะว่าหลังจากทักษิณลงไปแล้วปุ๊บในวันนี้เนี่ยกษัตริย์มาเผชิญหน้ากับประชาชนตรงๆนะเพียงแต่ว่าประชาชนมันยังจำนวนน้อยนะครับจำนวนน้อยอยู่ที่สามารถที่จะขึ้นมายืนท้าทายแต่ไอ้ส่วนที่เขารู้ความจริงแล้วพูดไม่ได้ไม่กล้าพูดนะครับมันมีอยู่เยอะนะครับมันมีอยู่เยอะก็แต่ว่าที่แน่ๆคือว่ามาเผชิญหน้ากันแล้วเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยที่จริงจะบงการอยู่ข้างหลังก็ได้แต่วันนี้มายืนเผชิญหน้าหลายครั้งที่เขาเลือกตีไพ่โง่ออกมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะงานศพน้องโบหรือว่าเรื่องของปรากฏการณ์นะครับการให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ให้การสนับสนุนกปปส.แล้วก็ให้การสนับสนุนคสช.ณวันนี้ซึ่งชัดเจนอาจารย์ธงชัยก็บอกเมื่อก่อนสงสัยอะไรหลายอย่างสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันไม่ชัดแต่ว่าตอนนี้ยิ่งชัดแล้วต่อไป3ปีข้างหน้าเนี่ยจะยิ่งชัดกว่านี้อีกเออนะอ้าวแต่ชัดยังไงอาจารย์ไม่พูดนะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะแต่อาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นไปได้หลายทางระยะใกล้แต่ระยะไกลเนี่ยก็บอกได้เลยว่าไม่มีนะระบบ Royalist Democracy หรือว่า Hyper Royalism เนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์มาก่อนการมาปรุงแต่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะมองในเชิงประวัติศาสตร์คือว่ามันไม่สามารถจะ sustain ตัวมันได้นะครับมันไม่สามารถจะคงอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้เพราะว่าคนที่ต้องการมีส่วนร่วมในอำนาจทางการเมืองแล้วก็ในผลประโยชน์นะครับร่วมกันในประเทศชาติในระบบในระบอบการปกครองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หยุดไม่ได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ให้ข้อคิดไปอีกว่าไอ้ระบบการเมืองการปกครองมันจะอยู่ไปได้เนี่ยนะโดยที่ให้กษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคือมีระบบที่เคารพกษัตริย์ Royalist Democracy ก็ได้อะหรือว่า Royal Hyper Royalism เนี่ยนะฮะระบบข้างเจ้าหรือให้เจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับระบบให้เจ้ามีความสำคัญสุดๆเนี่ยมันจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อกษัตริย์เนี่ยนะครับเรียกว่ามีความดีสูงส่งนะครับผู้คนให้ความนับถือแล้วก็ยอมรับนะครับแล้วก็นะยินดีที่จะทำให้วัฒนธรรมการอวยเจ้าการให้เจ้ามามีบทบาททางการเมืองเนี่ยนะครับมันคงอยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนทั้งหมดนี่มันอยู่ที่ว่าความจงรักภักดีความศรัทธานะครับที่มีต่อกษัตริย์ด้วยนะครับนะซึ่งแปลว่ากษัตริย์นั่นน่ะก
ก็ต้องมีคุณค่ามีราคาให้ประชาชนเขายอมให้อำนาจทุกอย่างหรือหลักการทุกอย่างมันนะอ่อนลงไปเป็นอันดับรองนะครับแล้วให้นะความศักดิ์สิทธิ์ให้อำนาจของกษัตริย์ให้ความดีของกษัตริย์นั้นนะครับอยู่เหนือหลักการเหนือคำอธิบายนะครับไม่มีการตั้งคำถามแต่ว่าสิ่งที่ถ้าจะให้มันดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าถ้าจับประเด็นนะไม่ผิดนะก็คือว่ากษัตริย์เนี่ยต้องไม่ทำอะไรเลยต้องอยู่เหนือการเมืองถ้าไม่ทำอะไรเลยก็จะไม่ผิดพอไม่ผิดปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เกิดปรากฏการณ์ที่คนเนี่ยยอมได้นะครับยอมให้กษัตริย์อยู่ในอำนาจได้โดยที่เรียกว่าไม่มี controversy นะครับไม่ไปสร้างการขัดแย้งหรือว่าการโต้แย้งกันหรือให้เป็นที่โจษจันนะครับThe king must do nothing นะครับทีนี้อีกอันหนึ่งซึ่งอาจารย์ธงชัยพูดแล้วผมว่าน่าสนใจคือว่าการมองไปในอนาคตเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องของทหารเนี่ยทหารจะยังจงรักภักดีแล้วก็ค้ำบัลลังก์อยู่อย่างนี้ต่อไปนะหรือไม่นะครับอาจารย์บอกว่านะเรื่องนี้เนี่ยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าทหารเป็นของวังนะครับแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปเนี่ยมันไม่ใช่หรอกทหารก็เปลี่ยนได้จริงๆเนี่ยผมก็ว่านะครับจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าดูบทบาทของประยุทธ์แล้วเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเขาขึ้นมาสู่อำนาจแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในคอมแมนด์ของพวกมอนาร์คิสหรือรอยัลลิสต์หรือว่าเอ้าถ้าไม่เรื่องคือว่าจะรับคำสั่งของกษัตริย์ซึ่งวันนี้ก็แก่แล้วก็โดยตัวของมอนาร์คีเนี่ยซึ่งรวมทั้งตระกูลทั้งระบบมันเนี่ยระบบเนี่ยนะมันก็อ่อนตัวเต็มที่แล้วนะครับแล้วทหารขึ้นมาก็อยู่ท่ามกลางความเสี่ยงนะครับเพราะอยู่ตรงกลางของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆทั้งมอนาร์คิสหรือรอยัลลิสต์ที่เป็นฝั่งหัวโบราณนะครับทั้งกลุ่มทหารกันเองซึ่งก็มีกลุ่มทหารใหม่ซึ่งรักประชาธิปไตยก็เยอะกลุ่มทหารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอำนาจโบราณอยู่ฝั่งอำนาจโบราณซื้อเป็นพวก O establishment นั่นก็วันนี้ก็ขัดแย้งกันอยู่ว่ากลุ่มที่ขึ้นมาในอำนาจวันนี้ก็เป็นกลุ่มทหารใหม่นะครับกลุ่มบูรพาพยัคฆ์ทางฝั่งพระราชินีแต่ว่าพอได้อำนาจขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยอำนาจมันขึ้นมาในจังหวะที่จำเป็นจะต้องกดทั้งแดงทั้งเหลืองแล้วขณะเดียวกันก็ต้องสารประโยชน์นะเขามีความผูกพันมันเลี่ยงกันไม่ได้ก็สารประโยชน์ทั้งทางฝั่งชินวัตรแล้วก็ทางฝั่งเจ้าแล้ววันนี้การที่จะต้องสารประโยชน์กันหลายฝ่ายนี่มันก็ทำเป็นแรงกดดันให้ประยุทธ์เองต้องโตเพราะขี่หลังเสือนี่ถ้าไม่เข้มแข็งบังคับเสือไม่อยู่ตกลงมาก็ตายทีนี้การที่ยิ่งนะใช้ความเป็นเผด็จการมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดแรงต้านด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่บอกว่าทหารจะยอมรับคำสั่งของสถาบันกษัตริย์ซึ่งวันนี้เสื่อมมากๆเนี่ยนะจะให้กษัตริย์มาคุ้มหัวตัวเองเนี่ยถ้าเกิดนี่ผมเติมให้นะครับถ้าเกิดสถาบันกษัตริย์มันคุ้มหัวไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วกระแสที่จะต่อต้านกษัตริย์เนื้อการเห็นผลร้ายของการใช้อำนาจของกษัตริย์นะครับหรือว่านะความปลอดภัยของทหารในยุคนี้ก็คือว่ารัฐประหารแล้วโลกปัจจุบันเนี่ยคุณต้องสร้างประชาธิปไตยถ้าแรงกดดันทั้งอย่างทุกอย่างมันกดเข้ามาเนี่ยอันนี้ผมขยายเองหมดเลยนะก็แปลว่าทหารอาจจะเปลี่ยนดิเรกชันได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายประเทศการเปลี่ยนรีจิมเนี่ยก็ใช้กำลังทหารก็เยอะเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นเผด็จการทหารหรือว่าจะเป็นประชาธิปไตยนะครับก็แต่ข้อที่สรุปชัดเจนนี่ก็คือว่านะครับคนเนี่ยต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย decentralized bureaucracy decentralized bureaucracy เนี่ยนะครับการใช้กฎเกณฑ์แบบโบราณนะครับใช้ red tape ต่างๆนะต้องผ่านระบบราชการระบบเจ้าขุนมูลนายระบบตามเส้นตามลำดับตามขั้นเนี่ยนะย่นเยอะแล้วก็จะต้องรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็คนก็บอกว่าโจมตีว่าอาจารย์อย่างนี้ที่พูดมาเนี่ยนะวิเคราะห์ถึงข้อดีผลประโยชน์ของนโยบายแบบทักษิณซึ่งมันไปตอบสนองโจทย์ของชาวบ้านแล้วชาวบ้านเองเขาก็นะรู้ดีเนี่ยว่าอันไหนเป็นผลประโยชน์ของเขานะครับเขาไม่ใช่โง่ไม่ใช่ถูกซื้อหรอกอาจารย์ธงชัยก็จะพูดมาตลอดว่าเรื่องการซื้อเสียงเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับประชาชนเขาไม่ใช่ว่าโอ้โหโง่เง่ารับเงินใครแล้วก็ต้องเลือกเพราะค่าเงินตัวนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขามีคำตอบอยู่ในใจเขาแล้วนะครับแล้วบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนนู้น
นะครับนักการเมืองเลือกใครก็แล้วแต่มันไม่ได้ผลกับชีวิตเขาเขาก็รับเงินที่สุดแล้วก็ใครให้มันให้มาทุกคนแหละก็รับทุกคนแล้วก็เลือกคนที่ให้เงินสูงสุดแต่ระยะหลังนี่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของนะครับเรื่องของนโยบายที่ตอบสนองตอบโจทย์นะครับต่อปากท้องเขาซึ่งสัมผัสได้จริงๆอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้สนับสนุนว่าทุกนโยบายของทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องดีหมดอะไรหมดนะครับแต่ว่านะครับวิเคราะห์ในเชิงการเมืองพัฒนาการของสังคมแล้วเนี่ยก็จำเป็นจะต้องพูดอย่างที่พูดนะครับจะหาว่าเป็นนักการเมืองเสื้อแดงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องแล้วแต่จะว่ากันไปท่านก็ว่างั้นนะครับ แต่ท่านก็ยืนยันในหลักการนะครับว่าถ้าสู้นี่ต้องสู้กันตามเรียกว่า the rule of the game นะครับแปลว่าการจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยเนี่ยต้องใช้ระบบที่มันมีอยู่แหกกฎออกไปแหกข้อออกไปแล้วไม่เหลืออะไรเนี่ยมันอันตรายนะครับเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าดร.ธงชัยจะไม่ได้มองเห็นว่ารัฐบาลนะที่ผูกโยงกับชินวัตรเนี่ยมันจะถูกต้องกันทุกอย่างนะครับแล้วไม่ได้เห็นด้วยกับทุกเรื่องรัฐบาลยิ่งรักด้วยอะไรด้วยแต่ว่านะครับท่านก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องให้นะครับอ้างอำนาจของคนที่รักเจ้าโดยเฉพาะยิ่งการเมืองแบบ Royalist Democracy เนี่ยนะครับหรือว่า Hyper Royalism เนี่ยท่านไม่เห็นว่ามันจะนะครับมันจะเป็นคำตอบของสังคมแล้วจะอยู่ได้นานนะเพราะว่าประชาชนยังไงก็ต้องการมีส่วนร่วมแน่ๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะให้มันเป็นไปได้นะครับก็ต้องเล่นตามกฎกติกาไปอย่าไปฝืนมันอย่าไปออกนอกร่องนอกรอยแม้กระทั่งการเปลี่ยนราชการเนี่ยใครจะขึ้นมาก็ให้มันขึ้นไปซะนะครับอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้สนใจว่าใครจะขึ้นน่ะแต่ขอให้เล่นกันตามกติกาให้มันเดินหน้าไปนะครับจริงๆก็คือว่านะครับการตัดสินถ้าว่ากันถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับเสียงข้างมากนะครับประชาธิปไตยเนี่ยนะครับอย่างมากมันก็4ปีเอาง่ายๆท่านก็ยกตัวอย่างเนี่ยบุชเนี่ยนะครับบุชตัวลูกเนี่ยโอ้โหมันเลวร้ายยิ่งกว่าทักษิณไม่รู้กี่เท่านะแต่คนอเมริกันเนี่ยมีใครไหมขอให้ทหารออกมาหรือว่าจะปิดวอชิงตันดีซีเพื่อไล่รัฐบาลทักษิณออกไปหรือว่า แล้วโทษทีไล่รัฐบาลจอร์จ W. บุชออกไปเขาก็รอกันนะ8ปีครับรอกัน8ปีแล้วเขาก็ได้รัฐบาลอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างนี้คือนะการแก้ปัญหาแก้คริสิสหรือวิกฤตนะใหญ่ๆในขณะสังคมมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยตัวละครมันมีมากมายไปหมดทั้งสองฝั่งนะครับมันซับซ้อนเกินไปที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมาจัดการประโยชน์แล้วก็พูดนะครับให้ทุกคนนั้นเห็นดีเห็นงามแล้วก็นะใช้หลักของตัวเองเป็นหลักเดียวมันไม่ได้ทุกคนมีความเห็นทุกคนมีความต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นะควรจะเป็นก็คือให้ระบบมันรันของมันต่อไปนะครับอย่าไปนอกลู่นอกทางเอาละผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสิ่งที่นะครับอาจารย์นะครับเดาไว้ระยะยาวนี่ก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับก็จริงก็คือ Royal Hyper อะไรนะ Hyper Royalism เนี่ยมันอยู่ไปอีกยาวนานไม่ได้นะครับถ้าเป็นผมทำนายก็ผมคงทำนายว่าสถาบันกษัตริย์ไม่น่าจะนะครับคงสภาพในสภาพอย่างนี้ได้เป็นคำพูดของผมนะครับถ้าไม่ปรับไม่เปลี่ยนนะครับก็คงจะถึงขนาดว่าอาจจะไม่มีสถาบันกษัตริย์อยู่ในสังคมไทยอีกต่อไปนะครับแต่ว่าเรื่องของทหารนะครับทหารจะเป็นทหารแบบไหนนะครับอนาคตเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเนื่องจากประชาชนเนี่ยเขาตื่นตัวแล้วเนี่ยทหารจะคงความเป็นเผด็จการต่อไปอีกไม่ได้นะครับประยุทธ์อนาคตของประยุทธ์เนี่ยคำตอบมันน่าจะนะเดาได้ไม่ยากเพียงแต่ว่าทหารประยุทธ์จะนำทหารแก้ปัญหาออกไปในเชิงไหนนะครับจะทำตัวเป็นเผด็จการทหารสุดๆแบบพม่าไปเลยหรือว่านะครับจะนะเป็นทหารคู่วังแล้วก็ยอมรับคำสั่งของวังแล้วก็ตายไปพร้อมกับวังนะหรือว่าจะยกตัวเองขึ้นมาเป็นทหารปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วไม่หวังผลประโยชน์ก็คงอิ่มไปแล้วล่ะนะไม่ใช่ไม่หวังหรอกขึ้นมาแล้วก็รีบคลายอำนาจให้ประชาชนแล้วให้ประชาชนซึ่งพร้อมแล้วก็ให้หลักการของประเทศนั้นนะอันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดผมพูดเองนะให้ทุกอย่างดำเนินไปตามทางที่มันควรจะเป็นกลับสู่ร่องรอยแล้วก็ทหารนั้นก็มานะพิทักษ์ร่องรอยของการที่จะสู้กันตามระบบนั้นให้เดินกันต่อไปอันนี้เนี่ยนะครับไม่มีนะมันไม่มีอะไรที่ยัง
สามารถจะคาดเดาได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะใกล้ๆเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดครับเอาละนี่ก็คงหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้างนะครับยังไงถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็นำส่งไปแล้วกันเพราะว่าคงมีหลายท่านพี่น้องเราเนี่ยนะครับไม่น่าจะได้มีโอกาสฟังดร.ธงชัยมากมายนักนะครับถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ในแวดวงมากถ้าเป็นนักศึกษาอะไรได้แต่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยผมก็เอามาเล่านะครับให้ฟังว่านักปราชญ์ที่ต่อสู้ตั้งแต่14ตุลา16 6ตุลา19นะครับนู่นน่ะครับวันนี้ก็มาเป็นครูบาอาจารย์ที่อเมริกานะครับแล้วก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับท่านได้แสดงความเห็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งให้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่แถวมหาวิทยาลัย UC Berkeley นะครับแล้วก็คงจะแถว Bay Area ได้ไปนั่งฟังก็เลยเอามาเล่าต่อกันนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งต่อกันนะครับสวัสดีครับ